หนูสั่งเส้นเล็กนะคะหนูไม่ได้สั่งเส้นใหญ่เสิร์ฟผิดโต๊ะหรือเปล่าคะงั้นเดี๋ยวยายทำให้ใหม่นะคนแก่ก็อย่างเงี้ยเลยนะเลื่อนไปหมดเดี๋ยวยายทำให้ใหม่นะจ้ะโอ๊ยยายทำอะไรไม่ระวังเลยอ่ะคุณก็ติ๊กเส้นใหญ่ไม่ใช่หรอคะจะให้ป้าขอโทษคุณเรื่องอะไรคุณเป็นคนผิดขอโทษฉันเดี๋ยวนี้งั้นเดี๋ยวพวกฉันน่ะขอโทษแทนป้าเองฉันต้องการให้ป้าขอโทษฉันเองสวัสดีเจ้าขวัญขวัญเห็นข่าวพี่ชวินแล้วนะแฟนขวัญเนี่ยเก่งจังเลยนะคะเป็นทั้งเจ้าของโรงงานได้ข่าวว่าปีนี้เนี่ยกำไรร้อยกว่าล้านเลยเหรอคะอีกอย่างยังเป็นเจ้าของที่ดินตั้งเยอะตั้งแยะขวัญเนี่ยเรื่องไม่ผิดจริงๆเลยนะคะที่เลือกที่จะคบกับพี่ชวินอะขอบใจมากพี่ชวินคะแล้วที่เราคุยกันไว้ว่าถ้าขวัญกลับมาจากเมืองนอกครั้งนี้พี่ชวินจะคุยเรื่องแต่งงานกับขวัญแล้วก็พาขวัญไปไหว้คุณย่าพี่ชวินด้วยใช่ไหมคะขวัญแอบได้ยินมานะคะว่าคุณย่าพี่ชวินเนี่ยสมบัติเยอะแยะเลยอะขวัญว่านะเขาต้องเอ็นดูขวัญมากแน่ๆเลยค่ะเออขวัญเอาแบบนี้ได้ไหมคือตอนนี้เดี๋ยวพี่ต้องมีประชุมก่อนขวัญลองไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆแถวๆโรงงานพี่อะเลือกได้เลยนะเพราะว่าแม่ค้าแถวนี้มาเช่าที่ดินพี่แล้วก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกันหลายร้านเลยมีหลายสูตรลองเข้าไปชิมดูร้านไหนก็ได้แล้วก็ส่งโลเคชั่นมาให้พี่เดี๋ยวพี่ประชุมงานเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ตามไปโอเคค่ะรีบมานะคะเดี๋ยวขวัญส่งไปให้รักนะร้านนี้ร้านแรกเลยแล้วกันทานให้อร่อยนะจ๊ะยายคะแต่หนูสั่งเส้นเล็กนะคะหนูไม่ได้สั่งเส้นใหญ่เสิร์ฟผิดโต๊ะหรือเปล่าคะอ้าวเหรองั้นเดี๋ยวยายทำให้ใหม่นะคนแก่ก็อย่างเงี้ยเลยนะเลื่อนไปหมดแต่หนูสั่งเส้นใหญ่จริงๆนะลูกลายมือหนูเนี่ยก็ช่องมันเล็กอ่ะหนูดูไม่ออกพอดีหนูเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกค่ะหนูไปเรียนเมืองนอกมากลับมาภาษาไทยหนูก็เลยไม่ค่อยคล่องเหมือนเดิมเท่าไหร่อ่ะนี่ถ้าแฟนไม่เรียกกลับมาหนูไม่กลับแล้วนะคะเมืองไทยไม่อยากจะเหยียบเลยมีแต่คนประสาทจ้างั้นเดี๋ยวยายทำให้ใหม่นะยายคะหนูจะสอนอะไรให้นะคะถ้าคิดจะเป็นแม่ค้าลูกค้าต้องถูกเสมอค่ะเคยได้ยินไหมคะลูกค้าคือพระเจ้าอะแล้วนี่อะไรเนี่ยร้านก็ออกจะใหญ่โตไม่มีลูกจ้างลูกน้องลูกหลานมาช่วยหรอทำอยู่คนเดียวแบบนี้มันจะทันได้ยังไงอ๋อพอดีลูกหลานยายเขาไปที่โรงงานลูกชิ้นนะลูกเดี๋ยวยายทำใหม่ๆนะจ้ะโอ๊ยยายทำอะไรไม่ระวังเลยอ่ะถ้ามันหกเลยชุดฉันขึ้นมาจะทำยังไงชุดฉันแพงนะมีปัญญาชดใช้หรอขอโทษฉันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนนะคะคุณจะให้ป้าเขาขอโทษคุณเรื่องอะไรคะนั่นน่ะสิครับผมว่าเรื่องแค่นี้เองอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวยังไงให้ป้าเขาไปทำให้ใหม่ดีกว่านะครับแกสองคนยุ่งอะไรด้วยขอโทษนะคะพอดีพวกเราสองคนก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกค่ะแต่เมื่อกี้พวกเราเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ที่แรกแล้วน่ะคุณก็ติ๊กเส้นใหญ่ไม่ใช่หรอคะจะให้ป้าขอโทษคุณเรื่องอะไรคุณเป็นคนผิดแล้วยังไงอ่ะฉันคือลูกค้าฉันมีตังค์มาจ่ายไม่ได้ขอกินฟรีและอีกอย่างอ่ะลูกค้าต้องถูกเสมอป่ะคะโอ้ยนี่คุณมาจากยุคไหนเนี่ยนี่มันปีพ.ศ.ไหนแล้วครับคุณทุกอย่างมันก็ต้องว่าไปตามเนื้อผ้าสิครับถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าเสมอไปนะครับป้าครับไม่ต้องไปกลัวคนแบบนี้นะครับลูกค้าแบบนี้ผมว่าป้าไล่มันไปเลยครับเสียลูกค้าแบบนี้ไปสักคนนึงน่ะร้านป้าไม่เจ๊งหรอกครับผมว่าดีซะอีกแผ่นดินที่ร้านน่ะมันจะได้สูงขึ้นอินเน่มาป้าครับป้าไม่ต้องไปกลัวลูกค้าแบบนี้นะครับ
ร้านป้ายังไงก็ขายดีครับเพราะป้าใช้ของดีสั่งลูกชิ้นจากร้านคุณชวินมาขายอ่ะขายดีแน่นอนครับเชื่อผมป้าจริงค่ะป้าฮะอย่างนี้ก็สนุกนะสิรู้จักคนในรูปนี้ไหมอ่ะว่าเขาเป็นใครนี่ก็คุณชวินเจ้าของโรงงานลูกชิ้นที่ป้าเขาขายอยู่นี่ไงรู้จักคุณชวินเนี่ยแล้วรู้จักฉันไหมว่าฉันเป็นใครฉันไม่รู้จักคุณได้ไงงั้นฉันขอแนะนำตัวให้รู้จักเลยนะฉันชื่อขวัญฤดีเป็นแฟนของคุณชวินเจ้าของโรงงานลูกชิ้นที่อร่อยแล้วก็ดังที่สุดในประเทศไทยปีๆนึงเนี่ยกำไรเกือบ100 ล้านเลยนะแล้วป้าจ๋าป้าสั่งลูกชิ้นจากโรงงานของคุณชวินใช่ไหมคงเป็นจุดเด่นเลยเนาะเพราะว่าร้านเนี่ยมีลูกชิ้นเป็นจุดเด่นที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยแต่ป้าลองคิดดูสิถ้าฉันไปบอกคุณชวินว่าไม่ต้องส่งลูกชิ้นมาให้ร้านป้าอีกร้านป้าจะมีจุดเด่นจนลูกค้าเต็มร้านอีกไหมอ่ะและอีกอย่างนึงนะป้าถ้าฉันไปบอกคุณชวินว่าป้าคนเนี้ยที่เช่าที่อยู่ตรงนี้ทำให้ฉันไม่พอใจนิดหน่อยเขาก็คงจะรักฉันมากแล้วก็ตามใจฉันเพื่อไล่ป้าออกจากที่เนี่ยป้าจะมีที่ทำมาหากินอยู่ไหมอ่ะแล้วอีพวกที่ทำตัวเป็นฮีโร่เนี่ยมันจะช่วยเหลือป้ายังไงนะถ้าเป็นแบบเนี้ยป้าต้องเหยียบนอนแน่เลยอ่ะก็ได้งั้นเดี๋ยวพวกฉันน่ะขอโทษแทนป้าเองฉันไม่รับฉันต้องการให้ป้าขอโทษฉันเองมีอะไรกันเหรอครับพี่ชวินพี่ชวินคะพาขวัญไปกินร้านอื่นได้ไหมอะคะก็หยิบป้านี่สิคะทำให้ขวัญไม่พอใจอะมีสองตัวนี้ด้วยอ๋อพี่ชวินคะพี่ชวินส่งลูกศิษย์ที่ร้านนี้ใช่ไหมพี่ชวินยกเลิกสัญญาไปที่หมดเลยนะคะไม่ต้องส่งให้ร้านมันให้ร้านมันไม่ต้องมีคนเข้าเลยและอีกอย่างหนึ่งมันเช่าที่พี่ชวินด้วยใช่ไหมคะไล่มันออกไปเลยค่ะไล่มันออกไปจากที่ของเราให้มันไม่ต้องมีที่ทำมาหากินไปเลยเซ็งไปเลยก็ดีป้าคนนี้เหรอใช่ค่ะพี่ชเวนเขาทำน้องไม่พอใจอ่ะพี่คงทำอย่างนั้นไม่ได้อ่ะขวัญทำไมอ่ะคะก็ป้าคนนี้เป็นย่าของพี่อะสิแล้วก็ที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของคุณย่าของพี่สูตรลูกชิ้นก็เหมือนกันย่าพี่เป็นคนคิดทำให้พี่มีโรงงานใหญ่โตมีร้านหลายๆร้านที่ดินบริเวณแถวๆเนี้ยของคุณย่าเขาทั้งหมดเลยพี่ชวินพูดเล่นใช่ไหมคะพูดเล่นอะไรล่ะขอโทษย่าพี่เดี๋ยวนี้ขวัญชวินครับอย่าบอกนะว่าแกคบผู้หญิงแบบนี้อ๋อผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่บอกกับย่าว่าจะพามาสวัสดีย่าถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้ย่าไม่รับผู้หญิงอะไรนิสัยไม่ดีมารยาทต่ำใส่ร้ายแม้กระทั่งคนแก่ยังย่าชวินคิดดูนะย่าทำก๋วยเตี๋ยวมาให้ถูกแล้วก็ยังใส่ร้ายย่าหาว่าย่าน่ะทำผิดพอย่าขอโทษจะทำให้ใหม่ก็พูดจาไม่ดีจะบังคับให้ย่าขอโทษให้ได้นี่เธอเป็นอะไรของเธอเหรอทำไมชอบดูถูกคนอื่นทำไมชอบอวดว่าตัวเองรวยฉันรวยกว่าเธอตั้งกี่ร้อยเท่าไม่เห็นอยากจะอวดเลยชวินถ้าจะเอาผู้หญิงคนนี้เข้ามาร่วมในวงตระกูลย่าไม่รับไปเธอสองคนย่าเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมาย่าด่าได้ถึงเครื่องก๋วยเตี๋ยวจริงพี่ชวินคะทำไมพี่ชวินไม่บอกขวัญล่ะว่านี่มันร้านคุณย่าของพี่อ่ะแล้วถ้าไม่ใช่ร้านคุณย่าของพี่อ่ะขวัญจะไปแสดงกิริยาแบบนี้กับคนอื่นแบบนี้เหรอขวัญทำไมเธอนิสัยแบบนี้พี่คิดว่าเธอไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนากลับมาจะเปลี่ยนนิสัยนะย่าพูดชัดเจนแล้วแม่พี่คบกับเธออ่ะต่อจากนี้เราสองคนเลิกกันแต่เราบอกว่าจะแต่งงานกันไม่ใช่เหรอคะพี่ชวินไม่แต่งแล้วบ้านกับรถที่จะซื้อให้ขวัญล่ะคะไม่ให้อย่าคิดเดี๋ยวย่าพี่ด่าแล้วออกจากร้านพี่ไปเลยไปเร็ว
เดี๋ยวมรดกพี่หมดคุณย่าครับ